คลิปนี้นะครับอาหลานเขามาเจอกันแล้วครับทุกคนและคนที่พูดถึงก็คือน้องแบมแบมแล้วก็หลานเจนลูกชายของพี่เบียร์พี่ชายของน้องแบมแบมนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวคราวความน่ารักนี้นะครับแอดขออนุญาตมากล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมสนับสนุนเงินโดเนทมาให้กับทางช่องนะครับเริ่มที่ท่านแรกคุณสุธานีร่วมสนับสนุนเงินให้กับช่อง200บาทครับแอดต้องขอขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยฮะและท่านต่อมานะครับคุณจิตที่มาร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทและท่านที่3คุณเจร่วมสนับสนุนให้กับช่อง69บาทและท่านสุดท้ายนะครับคุณ KGP ร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทครับแอดต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับที่ร่วมสนับสนุนเงินให้แอดได้มีกำลังใจในการอัปเดตข่าวสารกันต่อไปและสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Super Thanks หรือขอบคุณดังภาพนี้ได้เลยครับแอดต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมาล่วงหน้าด้วยนะครับและสำหรับข่าวคราววันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีแต่ความน่ารักจริงๆเพราะว่าน้องแบมแบมได้มาลงภาพที่ถ่ายรูปคู่กับหลานเจนนะครับที่ตอนนี้ทางพี่เบียร์พี่กู๊ดและก็น้องเจนเขาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีกันครับแอดก็คิดอยู่นะครับว่าครอบครัวนี้จะต้องได้ไปเจอกับน้องแบมแบมแน่ๆเลยและแล้วพวกเขาก็ได้เจอกันจริงๆครับโดยน้องแบมแบมได้มาโพสต์ภาพที่ถ่ายรูปคู่กับหลานเจนลงใน IG ส่วนตัวของน้องเองและดูความอาหลานนะครับคงคิดถึงกันมากๆจริงๆแก้มนี่ติดกันจนตัวจะรวมร่างกันอยู่แล้วครับน้องแบมแบมน่าจะคิดถึงมากๆแหละครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งพอได้เจอกันก็ขอกอดขอหอมให้ชื่นใจสักหน่อยนั่นเองแต่ดูจากอาการของหลานเจนแล้วนะครับในรูปนี้เนี่ย100ความรู้สึกมากๆเลยครับเอ็นดูไม่ไหวจริงๆคือไม่รู้ว่าดีใจที่ได้เจออาแบมแบมหรือจะบอกว่าอาครับเจนหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นโมเมนต์น่ารักของอาหลานนะครับที่เขาได้มาเจอกันหลานเจนนะครับเขายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลยครับหล่อตามอาแบมแบมเลยครับทุกคนก็เอาเป็นว่านะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็เข้าไปที่ IG ของน้องแบมแบมกันแล้วก็ไปกดหัวใจพร้อมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องแบมแบมกันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ